ช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ากระแสความฮอตของเพลง Last Parade เรียกได้ว่าไม่มีแผ่วกันเลยทีเดียวคนดังในประเทศไทยต่างร่วมกันตบเท้าพร้อมกันที่จะมาชวนเต้นชาเลนจ์เพลง Last Parade กันมาเยอะมากๆครับเหมือนอย่างในคลิปนี้เองแอดก็มีถึง2คนดังในประเทศไทยด้วยกันที่เรียกได้ว่าดังมากๆในประเทศไทยก็ขอมาร่วมแจมเต้นชาเลนจ์เพลง Last Parade ของน้องแบมกันด้วยแต่ว่าจะเป็นใครนั้นสามารถติดตามฟังได้ในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นไปนะฮะขอแจ้งข่าวก่อนว่าในเวลานี้เมืองไทยของเรามีน้องแบมแล้วเพราะว่าน้องได้เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันที่15สิงหาคมในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนั่นเองและจากการที่มีแฟนๆมารอต้อนรับน้องแบมที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะมากๆในแต่ละครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เหล่าแฟนๆอากาเซ่ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆครับซึ่งสิ่งที่แอดกำลังจะเล่านี้เราต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวในโลกเลยฮะที่แฟนคลับจะคอยไปรับและก็ไปส่งศิลปินแล้วก็รอต้อนรับกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดจนทำให้ศิลปินหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะกี่ประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยก็ยังคงเอ่ยปากบอกเลยว่าการมาเยือนประเทศไทยเป็นสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดเพราะว่าแฟนๆจะมารอรับกันเยอะมากๆและพวกเขาก็นั่งกันเป็นระเบียบคนที่อยู่แถวหน้าก็จะนั่งเพื่อให้คนข้างหลังได้มองเห็นกันอย่างทั่วถึงซึ่งสิ่งนี้เองแอดต้องขอชื่นชมกับแฟนคลับทุกๆท่านมากจริงๆที่ทุกคนนั้นคอยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรามาโดยตลอดกลับมาที่ข่าวสารของเรากันต่อดีกว่านะครับโดยเมื่อวานนี้เองฮะอย่างที่แอดได้เกริ่นไปเลยว่ามี2คนดังนะครับที่เขาขอมาร่วมเต้นชาเลนจ์เพลงของน้องแบมกับเพลง Last Parade ซึ่งคนแรกที่แอดจะพูดถึงก็คือพี่อีทอีสานพาสวบหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะเขาคือไอดอลของน้องแบมในเรื่องของการทำเมนูอาหารอีสานจนโด่งดังไปทั่วโลกพี่อีทนะครับมีแฟนคลับในหลายประเทศทั่วโลกแบบเยอะมากจริงๆเมื่อพวกเขาเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งเลยก็คือต้องขอแวะเวียนไปชิมอาหารอีสานจากร้านอีสานพาสวบนี่แหละครับและก็ด้วยความน่ารักของพี่อีทน้องแบมเขามีการปล่อยผลงานอัลบั้มชุดใหม่พร้อมกับเพลงโปรโมท Last Parade ทางพี่อีทเขาก็ไม่พลาดครับที่จะนำเพลงโปรโมทนี้มาเต้นชาเลนจ์ให้แฟนๆและก็ตัวน้องแบมได้ชมกันสักหน่อยซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นการเต้นที่น่ารักปุกปิกมากจริงๆครับทุกคนพี่อีทแกไม่ใช่สายเต้นโดยตรงนะแต่ว่าพอเป็นผลงานของน้องแบมแล้วพี่อีทแกก็เต็มที่มากๆครับและก็คอยสนับสนุนพร้อมกับช่วยโปรโมทน้องแบมมาโดยตลอดจนพวกเราได้เห็นคลิปนี้กันนี่แหละครับโดยทางด้านพี่อีทเองเขาก็ขอเป็นส่วนหนึ่งมาเต้นชาเลนจ์ในผลงานเพลงใหม่ของน้องกับเพลง Last Parade และจากคลิปดังกล่าวนี้นะครับทางพี่อีทเขาก็ได้เขียนข้อความถึงน้องแบมด้วยว่าแบมแบมพอจะเป็นแดนเซอร์ได้ไหมครับลูกพี่ทางด้านน้องแบมครับเขาก็ได้เข้ามาเห็นและก็เข้ามาตอบกับพี่อีทด้วยว่าเลิศที่สุดเจอคอมเมนต์นี้ของน้องแบมเข้าไปแอดมีอึ้งเลยจ้าใครนะครับเป็นคนสอนน้องแบมแต่ก็คือเลิศจริงๆฮะทุกคนอย่างที่น้องได้บอกมาเลยครับและก็ในเวลาต่อมาฮะทางด้านพี่อีทก็ได้มาตอบคอมเมนต์ของน้องแบมตอบกลับมาว่าถ้าร่างกายต้องการผงนัวบอกได้นะครับน่ารักไม่ไหวจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ของสองพี่น้องคู่นี้นะฮะเขาน่ารักกันมากๆแ
ทางด้านพี่อีทเขาก็เคยได้บอกในไลฟ์ด้วยนะครับว่าน้องแบมอ่ะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเพราะว่ามีหลายคนมากๆที่จะคอยมาเกาะกระแสของแกแล้วหลังจากนั้นก็จะเงียบหายไปแต่ว่ากับน้องแบมนี่สิครับตั้งแต่ที่น้องมาติดตามพี่เขาจนมาถึงในเวลานี้น้องแบมก็ยังคงเป็นคนเดิมคนนั้นมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้เองนะฮะจึงทำให้พี่อีทแกประทับใจในตัวน้องแบมมาจนถึงทุกวันนี้และก็มาถึงอีกหนึ่งคนนะครับที่กำลังดังมากๆในขณะนี้และก็ไม่ใช่ดังแค่ในประเทศไทยเราแต่เขาดังไปทั่วโลกแล้วครับกับน้องหมีเนยนั่นเองเอ่ยชื่อนี้มาไม่มีใครไม่รู้จักเขาจริงๆครับหมีเนยฉามขวบแต่ว่าสามารถตกแฟนๆทั้งไทยและก็ต่างประเทศได้เยอะมากๆครับเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่พาให้ต่างชาติเวลาที่เขาได้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่จะไม่พลาดโดยเด็ดขาดนะฮะก็คือต้องขอมาเจอน้องหมีเนยสักครั้งในชีวิตนี่แหละครับและก็ล่าสุดนี้เองทางด้านน้องหมีเนยฮะเขาได้มาลงผ่านทางออฟฟิเชียลของเขาซึ่งเป็นคลิปการเต้นสปอยท่าเต้นเพลงหนึ่งซึ่งในคลิปนี้ไม่ได้มีการปล่อยเพลงหรือว่าบอกอะไรใดๆเลยนะฮะแต่อากาเซ่เราเองนี่สิครับตาเหี่ยวมากๆฮะเพราะว่าเขาดูจากท่าเต้นแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าท่าเต้นนี้จะต้องเป็นเพลง Last Parade ของน้องแบมอย่างแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าน้องหมีเนยเนี่ยเขาจะมีเซอร์ไพรส์โชว์ตัวแล้วก็นำเพลงของพี่แบมกับเพลง Last Parade มาโชว์ที่ห้าง M Sphere หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเพราะว่าจากโพสต์ของน้องหมีเนยเขามีการใส่อีโมจิเพื่อเป็นคำใบ้ด้วยนะครับเป็นการบอกให้แฟนๆได้มาลองทายกันโดยคำใบ้นั้นก็จะมีอีโมจิที่เป็นใยแมงมุมแต่ก็อีกตัวหนึ่งก็คือหัวใจสีเขียวซึ่งถ้าใครนะครับได้ติดตามน้องแบมอยู่ก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้น้องแบมได้เคยลงคลิปเต้นชาเลนจ์ของตัวเองซึ่งจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่น้องใส่ชุดสไปเดอร์แมนเป็นเวอร์ชั่นของ My Morales และก็เป็นชุดสีดำมาเต้นเพลง Last Palette นี่แหละครับและก็อีกหนึ่งคำใบ้ก็คือหัวใจสีเขียวอันเนี้ยก็ตรงๆเลยฮะแทนสีของด้อมของอากาเซ่นี่แหละครับก็เลยคิดว่าน่าจะชัดเจนมากๆแล้วเหรอว่าน้องหมีเนยน่าจะเตรียมเพลง Last Palette เพื่อเอาไปโชว์ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ห้าง M Sphere อย่างแน่นอนแม่ๆแฟนๆท่านไหนนะครับถ้าใครอยากดูโชว์เต็มๆของน้องหมีเนยกับเพลง Last Palette ก็สามารถไปเจอกับน้องได้เลยนะครับอันเนี้ยแอดคอนเฟิร์ม 100% อย่างแน่นอนว่าเป็นเพลง Last Palette ของน้องแบมไม่พลิกโผแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องแบมนะฮะที่แอดได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันมีแต่ข่าวความปังทั้งนั้นเลยและสำหรับในวันนี้เองน้องแบมเขาก็มีงานในประเทศไทยด้วยกับการร่วมงานแถลงข่าวแบมแบมแบมเมสิสโชว์เคสทัวร์โดยจัดขึ้นที่สยามพาราไลนะห้างสยามพารากอนในเวลาบ่าย 3 โมงของประเทศไทยเรางานนี้นะครับแอดต้องขอเกริ่นก่อนว่าเป็นงานปิดแต่ก็จะมีกลุ่มผู้โชคดีและก็รวมถึงสื่อมวลชนอีกมากมายที่เขาจะได้เข้าร่วมงานนี้ซึ่งทางช่องเองนะฮะก็จะไม่พลาดอย่างแน่นอนที่จะรวบรวมบรรยากาศทุกความเคลื่อนไหวมาฝากทุกๆคนให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ